วัสดีครับกับ Hippo Audio นะครับสาขาเมืองไทยเอาท์เลทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์วันนี้นะครับ9 โมงครึ่งนะครับถึง10 โมงครึ่ง2 วันที่แล้ววันจันทร์อังคารเราได้พูดคุยเรื่องตู้ลำโพงการออกแบบอะไรต่างๆไปแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรหนักหนาสักหน่อยนึงนะครับแต่สำหรับผู้ที่สนใจหรือช่างทำตู้เองหรือใครที่ชอบในการทำตู้ก็อาจจะชอบนะครับก็อาจจะต่อยอดได้อะไรได้เป็นส่วนที่ไปเพิ่มเติมการศึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมว่าจะพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่าว่างั้นเถอะนะครับเป็นการพูดคุยในแบบเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่หนักเหมือน2 วันที่แล้วนะครับเอาไปมาเข้าเนื้อหาสาระกันดีกว่าพูดสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงพี่วีรพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่บอยนะพี่บอยนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มลูก2ครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ผมว่าเรามาพูดคุยเรื่องที่มันใกล้ๆตัวเรื่องของการได้ยินของมนุษย์นะครับจริงๆเขาก็เป็นงานวิจัยหรือเป็นหลักการเป็นหลักวิชาการมาพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่กับเรานะครับก็คือการได้ยินของหูของคนนะครับการแยกแยะเสียงความถี่อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการได้ยินของมนุษย์นะครับโดยนั่นแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็พูดคุยกันมาตลอดแหละนะครับว่าความถี่นี้เราได้ยินไหมความถี่สูงเนี่ยเราได้ยินเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับโดยตามหลักการแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะได้ยินในช่วงเท่าไหร่ล่ะ20เฮิรตซ์นะครับจนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับฝั่งทาง20เฮิรตซ์เนี่ยก็จะเป็นเสียงต่ำนะครับส่วนเสียงเบสที่เราได้ยินแล้วเรารู้สึกชอบนี่ก็แถว50 60 70อะไรประมาณนี้อันนี้คือเสียงเบสที่เราชอบนะครับส่วนเสียงใสๆซิบๆอะไรที่ว่านั่นก็ 10K 12K อะไรแบบนั้น 10K 11K 12K ราวๆนั้นครับจนไล่เรียงไปจนถึง 20K นะครับทีนี้เนี่ยมันมีคำถามว่าจริงหรือเปล่าในเลนส์ที่ 20K ถึง 20 เฮิร์ตซ์นะครับ 20K ถึง 20 เฮิร์ตซ์เนี่ยจากต่ำสุดจนถึงสูงสุดเนี่ยเราได้ยินครบความทุกความถี่หรือเปล่านะครับจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันบอกว่ามันได้ยินเสียง 16K ซึ่งเวลามันยก EQ 16K คนทำเสียงเหมือนกันนะครับทำซาวอะไรแบบนี้มันก็บอกว่ามันยก 16K ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงซึ่งจะชัดเจนมากตามสเกลเลยมันบอก 3dB 6dB นี่มันได้ยินชัดเลยนะครับก็แล้วแต่คนผมเองเนี่ยก็ไม่เก่ง 16K นะจะว่าไปเนี่ยพอ EQ 16Kถามว่าได้ยินไหมได้ยินครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่พอ 18K รู้สึกว่าได้ยินดีกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วพอต่ำลงมาเป็น 12K ดูนี่รู้สึกดีละรู้สึกชัดเจนแล้วตามได้แล้วนะครับ 10K 12K 14K อะไรแบบนี้ได้แต่ว่า 16K ไม่เก่งอะผมอะพอเป็น 18K ว่าไงท่านอ๋อเห็นมองหน้าเนาะสงสัยไม่ไว้ใจกันนะเนี่ยพูดอยู่ตั้งนานเนาะเฮ้ยยังตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับทีเนี้ยเขาก็จะมีตามคลินิกหรือโรงพยาบาลหูคอจมูกอะไรประมาณนี้ครับที่เขาเรียกอะไรที่ให้บริการหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจสอบวัดการได้ยินของเราเนี่ยจริงๆก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะเขาก็เหมือนกับว่าพูดคุยกันในเรื่องของว่าคนทำซาวคนทำระบบด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับผู้ใหญ่หลายท่านก็แนะนำบอกเนี่ยลองไปตรวจดูสิว่าไอ้หูเราเนี่ยมันได้ยินเป็นปกติไหมนะครับว่าเราได้ยินระดับความเสียงและระดับความดังของเสียงแต่ละความถี่แต่ละย่านเนี่ยได้ยินเท่ากันไหมอะไรเงี้ยครับคือเราต้องไปหาหมอนะอันเนี้ยแล้วก็ไปคลินิกอะไรที่เขาทำเกี่ยวกับหูเนี่ยการได้ยินเนี่ยเราก็จะไปตรวจสอบวัดว่าที่ความถี่นี้เราได้ยินชัดไหมดังเท่ากับความถี่ใกล้เคียงไหมหรือว่าได้ยินชัดเจนกว่าหรือเบากว่าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะไปทำการตรวจแล้วก็วัดดูได้ว่าหูเราเนี่ยได้ตาม ตามเป็นค่าปกติหรือเปล่าแต่เกือบจะ 100% แหละไม่มีใครที่แบบได้ยินแบบตามเท่ากันได้เป๊ะๆทุกคนนะครับบางคนก็ความถี่นี้น้อยหน่อยความถี่นี้ก็ดังหน่อยนะครับแล้วทีนี้ก็สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาเราปรับซาวทำซาวอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าจูนเสียงอะไรประมาณนี้บางคนก็จะบวกแหลมหน่อยเพราะว่าอาจจะประมาณว่าตัวเองได้ยินน้อยอะไรเงี้ยก็เพิ่มไว้อะไรเงี้ยบางคนได้ยินชัดเจนผ่านมาหรืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันก็ฟังก็เลยทำไมแหลมเยอะไปอะไรแบบนั้นมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเราก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในตรงนั้นเนาะก็อาจจะชดเชยกับความรู้สึกของตัวเองได้ไม่เหมือนกับว่าเราใช้หูของเราคนเดียวปรับอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้ไล่เรียงมาก็ตั้งนานนะครับงานวิจัยที่ว่าเขาจะเรียกว่าRound Net Contourนะครับไอ้Round Net Contourเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของการได้ยินของมนุษย์นะครับเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกดีกับความถี่เท่าไหร่เราจะรู้สึกได้ยินชัดเจนกับความถี่เท่าไหร่เราจะสามารถรับฟังเสียงความถี่เท่าไหร่ได้ดีกว่าความถี่อื่นๆอะไรแบบนั้นเขาเลยพอดเป็นกราฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูมาเลยเดี๋ยวนี่นะครับตัดมาที่หน้านี้เลยนะครับเขาบอกว่าอีควอลRound Net Contourนะครับไอ้Round Net Contourเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่จะบอกว่าขีดความสามารถการได้ยินของคนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะอันนี้แล้วล่ะใช้กันมายาวนานละนะครับค่าเฉลี่ยของการได้ยินของหูมนุษย์นะครับว่ามีความสามารถในการรับฟังความถี่ในแต่ละย่านเป็นยังไงนะครับเรามาดูกราฟกันไอ้แท่งด้านซ้ายไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเอาผมเขียนเลยดีกว่าสีเขียวแล้วแท่งด้านซ้ายด้านนี้นะครับทำไมเส้นเล็กอย่างเนี้ยต้องใหญ่ๆหน่อยด้านซ้ายด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือความดังก็เป็น dB เหมือนที่เราพูดคุยกันมาตลอดนั่นแหละความดังเป็น dB นะครับแล้วด้านนี้จะเป็นความถี่นะครับก็คือเลนส์ที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละ20 เฮิรตซ์ถึง 20K ต่ำสุดคือ 20 เฮิรตซ์สูงสุดคือ 20K นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเห็นเส้นยึกยือพวกนี้นะครับแล้วที่กราฟเขาอันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของภาพเลยนะผมก็ไปแฮปเข้ามานะครับเขาจะมีลูกศรสีแดงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่น่าจะเห็นนะครับเขาจะชี้อยู่ที่80 เฮิรตซ์อ้อยโทษทีเขาจะชี้อยู่ที่80 dB นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นเส้นใหม่ดีกว่าเหมือนจะตรงเนี่ยเอาว่าตรงนะครับเขาชี้อยู่ที่80 dB นะครับแทนที่เราจะบอกว่าถ้าเราได้ยินเท่ากันหมดไอ้เส้นนี้มันควรจะเป็นเส้นตรงสิราบเรียบแฟตเป็นปกติสวยงามเหมือนที่เราคุยกันโอ้ยลำโพงนี้ตอบ2ได้แฟตอะไรแบบนั้นถ้าแฟตก็จะอย่างนี้เลยปั๊บมานี่จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าRound Net Level นะครับเขาชี้อยู่ตรงนี้ครับ 1K ถ้าเราไล่เรียงดีๆเนี่ยไอ้ 1K เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นค่าที่แบบใช้กับอุปกรณ์นู่นนั่นนี่เป็นค่าตรวจวัดอะไรกับอุปกรณ์นู่นนั่นนี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับที่จะหากำลังวัตต์นะครับก็จะวัดที่ 1K power amp ที่จะหากำลังวัตต์เอาพุทของภาคขยายก็ตรวจวัดกันที่ 1K เป็นมาตรฐานแต่จริงๆก็มากกว่านั้นนะแต่ว่าที่ยอมรับกันก็คือ 1K หูมนุษย์เหมือนกันนะครับเรามาวัดความดังสูงสุดเราก็วัดที่ 1K นี่แหละตรงกลางเขาเลยให้ไอ้ 1K เนี่ยคือกลางสเกลนะครับฝั่งต่ำก็ 20 เฮิรตซ์ฝั่งสูงก็ 20K ตรงกลางนี่ก็ 1K นะครับทีนี้เรามาดูที่เส้นสีแดงไม่ใช่โทษทีสีฟ้านะครับเราจะเห็นว่าไอ้80 dB เนี่ยที่ 1K เนี่ยเป็นค่ากลางนะครับการได้ยินของเราก็คือ 1K ที่ 80 คือความดังเฉลี่ยก็คือ80 dB นะครับทีนี้เราจะมาสังเกตนะครับไอตัวเส้นสีฟ้าที่มันโรยตัวลงตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยนะครับผมเอาสีใหม่ดีกว่าสีม่วงแล้วกันนะครับที่มันโรยตัวลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับไอตัวนี้ก็คือ เหมือนกับความดังมันตกลงจาก80เป็น70นะครับคืออะไรครับความหมายของมันก็คือไอ้เสียงย่านนี้ถ้าเราเห็นท้องต่ำสุดของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ 4K ไอ้เสียง 4K เนี่ยมันเป็นเสียงที่เรารู้สึกว่าเราได้ยินชัดเจนที่สุดหูเราตีความได้เก่งมากไอ้ 4K เนี่ยนะครับอันนี้คือความสามารถของการได้ยินของหูของคนนะครับจริงๆทุกคนนะมิหนำซ้ำผู้หญิงจะได้ยินเสียง 4K นี่เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะครับมันมีที่มาที่ไปครับไอ้ 4K เนี่ยทำไมถึงมีความพิเศษตรงนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอ้เด็กๆเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลามันร้องไห้จะกินนมเนี่ยมันจะเปล่งเสียง 4K ออกมาพ่อแม่หลับลึกอะไรยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอานมให้ลูกกินเพราะว่าไอ้ลูกเนี่ยมันจะร้องเป็นเสียง 4K นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะมันก็น่าสนใจดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นสัญชาตญาณเนาะความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรประมาณนั้นนะครับกลายเป็นว่าไอ้เสียง 4K เนี่ยเราเลยตีความได้ไวแล้วก็ได้ยินได้ชัดเป็นที่มาของการที่คัด EQ ช่วง 4K ลงแล้วให้รู้สึกว่าฟังสบายเสียงไม่รกและไม่แสบหูนี่เลยครับนี่คือที่มาที่ไปของมันว่าไอ้ 4K เนี่ยทำไมเราต้องคอยติดตามมันเวลาเปิดดังๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราต้องคอยลดมันนะครับนี่คือที่มาที่ไปถ้าไล่เรียงต่อไปอีกนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับนี่สีม่วงๆนะครับสูงขึ้นไปตรงยอดของมันตรงนี้คือ 10K ประมาณ 9K 10K อะไรประมาณนี้อันนี้คือยอดเสียงแหลมไอเสียงซิปที่ว่านั่นนะครับมันกลายเป็นว่าหูเราไม่เก่งละเมื่อเทียบกับ 1K นะครับสูงกว่าเกือบ10 dB เลยนะครับกลายเป็นว่าไอ 10K เนี่ยเราไม่เก่งเรากลายเป็นว่าเราต้องไปเพิ่มมันครับเหมือนกับเรายก EQ 10K นะครับเหมือนเรายก EQ 10K เหมือนกับว่าเราพยายามจะไปยก EQ 10K ให้มีเสียงแหลมซิปอะไรออกมานั่นเนื่องมาจากว่าหนึ่งละหูเราเองเนี่ยไม่เก่งที่ความถี่นั้นนะครับตีความหรือฟังความถี่นั้นได้ไม่ชัดเจนนะครับเราก็เลยต้องไปเพิ่มนะครับเพื่อให้มันดังขึ้นมาดังกว่าแกนเสียงก็คือ 1K นั้นตั้ง 10 dB นะครับอันนี้คือฝั่งทางสูงนะครับมิดไฮว่างั้นเถอะทีนี้มาฝั่งทางต่ำที่ต่ำจากไอ้นี่ลงมานะครับต่ำจาก 1K ลงมาลงมานี่นั่นไงมันไม่ตรงเนี่ยลบออกทีนึงนะครับจาก 1K ลงมานะครับเราจะมาเห็นท้องมันต่ำอยู่ที่400นี่มันจะเป็นเสียงอู้หึงอะไรแบบนี้บางทีจริงๆก็เป็นเสียงลมเสียงลูกคออะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะไอเสียงย่านนี้แต่ทีเนี้ยไอเสียงหึงแบบนี้เรากลายเป็นว่าเรารู้สึกแบบได้ยินชัดขึ้นนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มากมายเมื่อเทียบกับ 1K นะก็นิดนึงนะครับนั่นหมายความว่าบางคนในคนที่เขาทำซาวนะบางทีเขาก็จะตาม 4K เนี่ยไอ 400 เฮิร์ตซ์เนี่ยแต่บางคนเขาก็ไม่ตามเขาบอกเสียงหนาดีนะครับก็แล้วแต่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงไอ้ 400 เนี่ยก็คือเรารู้ว่าหูคนทั่วไปก็เก่งเหมือนกันเราก็ต้องคอยตามที่ความถี่นี้พอสมควรแต่จะตามเป็นพิเศษในกรณีที่ลำโพงหรือชุดเครื่องเสียงเราเนี่ยทำงานอยู่เป็นในห้องภายในนะครับเพราะว่าไอ้เสียงความถี่ 400 เฮิร์ตซ์เนี่ยมันจะไวกับห้องอยู่พอสมควรนะครับไล่เรียงไปถึง 400 300 250 อะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะต่อเนื่องกันตรงเนี้ยเราเลยมาพิจารณาตามระเบียบทัวร์แล้วเราก็จะสามารถติดตาม EQ ไปได้เนี่ยคือความหมายที่ผมอยากจะพูดทั้งหมดว่าทำไมเราต้องมาศึกษาไอ้ราวเน็ตคอนทัวร์เพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในการปรับตั้ง EQ ได้ด้วยนะครับอันนี้ย่านนี้มันที่สุดเลยตรงนี้ก็คือต่ำจาก 200 เฮิร์ตซ์ไปผมให้เป็นสีแดงเลยเนี่ยนะครับย่านที่ต่ำจาก 200 ไปเนี่ยขึ้นไปเลยครับปื๊ดยาวจนสุดเนี่ยสุดโต่งไปเลย20 เฮิร์ตซ์หูเราแทบจะหนวกเลยครับบอดสนิทไม่ได้ยินไม่เก่งฟังไม่ออกฟังไม่ชัดยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นหลายคนหรือไม่ใช่ว่าคนทั่วไอ้คนจำนวนน้อยล่ะจำนวนมากเลยไอ้20 เฮิร์ตซ์ถึง 30 เฮิร์ตซ์เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบฟังไม่ออกอ่ะไม่ได้ยินแต่ช่วงความถี่ต่ำไปแล้วหลัง60 เฮิร์ตซ์ไปแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงร่างกายความรู้สึกผิวหนังอะไรต่างๆร่วมด้วยนะครับแต่ความสามารถในการได้ยินเราจะน้อยลงนะครับ น้อยลงเท่าไหร่น้อยลงมากดูจากความต่างของเส้นสีส้มเนี่ยครับที่เป็นเส้นแถวแถว80เฮิร์ตซ์ที่เป็นเส้นตรงเนี่ยกับเส้นที่สมมุติเรามาสนใจที่60ต่างกันอยู่10กว่า dB นะครับนี่ครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงทอบเบสทำไมต้องบูทเบสกันบูทกระจายกันไปเลยอะไรแบบนั้นเพราะว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าพอหูเรารู้ไม่สามารถรับฟังหรือไม่เก่งในการได้ยินเนี่ยเราก็ต้องเอาความรู้สึกจากร่างกายสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าจุกอกความรู้สึกว่ามันกระแทกกระทันนะหรือที่มันบีบอัดของอากาศรอบๆตัวทำให้เรารู้สึกทั้งผิวหนังอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือเหตุผลว่าเราต้องเพิ่มเบสคือไม่ใช่ว่าคนที่ผิดปกติที่ชอบเบสไม่ใช่ครับคนปกติก็ชอบเบสเพราะว่าเนี่ยพฤติกรรมโดยธรรมชาติพฤติกรรมการได้ยินโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องเพิ่มเบสขึ้นเพื่อจะให้มันฟังแล้วได้ความรู้สึกว่าเราได้ยินความถี่ทุกความถี่ตลอดย่าน20เฮิร์ตซ์ถึง 20K เนี่ยได้ยินเท่ากันหมดนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราเน็ตคอนทัวร์เลยมีความสัมพันธ์กับคนที่จะไปจูนเสียงคนที่ไปมิกซ์เสียงหรือแม้แต่การใช้งานของบุคคลทั่วไปเองเนี่ยนะครับหรือเราจะทำเพลงหรือแม้กระทั่งอันนี้นะที่เขาสตูดิโออ่ะทำเพลงทำมาสเตอร์ทำอะไรก็เรียกอะไรโปรดิวเซอร์อะไรแบบนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องนี้แหละครับเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เพื่อจะให้เกิดเป็นแนวเพลงของตัวเองหรือเป็นคาแรคเตอร์ของเสียงของเพลงของวงอะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัวเราคือติดอยู่ที่หัวเราเลยเนี่ยคือการได้ยินของหูของเรานี่แหละนะครับโอเควันนี้ผมพูดอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับมีอะไรข้อสงสัยอะไรก็ยังไงเดี๋ยวทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้กำลังใจไม่เยอะเลยสงสัยเรื่องนี้ไม่ชอบกันเนาะหรือเปล่าผมว่าพูดเรื่องอื่นดีไหม ผมรู้สึกแบบทีมงานผมมันยังบอกว่ามันไม่เข้าใจเลยเนี่ยเอาใหม่ไหมเอาใหม่อีกทีไหมนะครับไอ้น้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่เป็นช่างภาพช่างตัดต่อของผมเนี่ยก็บอกว่ามันเข้าใจยากแต่จริงๆอ่ะที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของเรานะครับแล้วถ้าเราทำความเข้าใจอันนี้ไว้นะครับแล้วเราไปเปลี่ยนความรู้สึกให้มันเป็น EQ นะครับ EQ 31 แบนหรือ Parametric EQ ในคอร์ดดิจิตอลหรือในมิกเซอร์อะไรต่างๆพวกนั้นก็เหมือนกันถ้าเรารู้พฤติกรรมของเราเน็ตคอนทัวร์ของเราเนี่ยเราก็จะสามารถติดตามจริงตัวเราเน็ตคอนทัวร์เนี่ยถ้าพวกเราใช้มิกดิจิตอลกันบ่อยๆหรือว่าใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าไอ้คอร์ดดิจิตอลเนี่ยมันจะมีพาราเมตริกอยู่4แบนด์นะครับมันจะมีอยู่4ช่วงมันจะเลือกได้แหละว่าความถี่เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะมันจะเลือกได้นั่นแหละแต่เขาก็อ้างอิงตามนี้แหละคือจริงๆเขาทำให้ได้มากนั้นกว่านั้นก็ได้แต่ว่าด้วยหน้ามิกเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพื่อจะไปชงไปปรับอะไรเพื่อจะไปเปลี่ยนโครงสร้างเสียงหลักเขาเอามาชดเชยเพื่อให้เกิดความเขาเรียกอะไรความสมดุลหรือความให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนมิกตามที่เขาต้องการเขาก็จะอ้างอิงตรงนี้อย่างนี้ครับย่านสูงนะที่มาปล่องขึ้นมาในด้านในย่าน 10K นะครับย่านต่ำ 4K ใช้ไป2ก้านนะครับ 1K อาจจะใช้ด้วยแล้วก็ย่านโลนะครับนั่นไง 4K เอ้ย 4 ช่วงจบแล้วบางตัวก็ดีกว่านั้นเขาก็จะแถมไฮเชลกับโลเชลมาให้เป็น6ตัวนะครับแต่ก็ไอไฮเชลเนี่ยกับโลเชลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะเขาก็จะเป็นไฮเชลกับโลเชลเป็นปกติก็จะสามารถไปชดเชยในส่วนของโลคัทในส่วนของไมค์หรือจะไปยกในส่วนของเป็นเครื่องดนตรีบางอย่างอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้พิจารณาแล้วตามเราเนี่ยนี่แหละว่ามี4ตัวพาราเมตริกเปลี่ยนความถี่ได้กับ2 High Shelf Low Shelf ก็พอแล้วสำหรับหน้ามิกเนี่ยครับเป็นที่มาที่ไปแบบนี้นะครับมีคำถามมาเนาะอุ้ยดีใจมากดีใจจังเลยนะครับ101ตับแตกนะครับพี่สุริยาจริงๆผมก็อยู่ตรงนี้แหละก็ร้อนเหมือนกัน ร้อนนะพี่นะครับศิริศักดิ์ศิริศักดิ์ต้นนะครับ ขอตั้งแต่ต้นใหม่อีกรอบครับผมเพิ่งเข้ามาบอกแล้วให้มาแต่เช้านะครับอันนี้รู้จักกันดีนะครับน้องนี่รู้จักกันดีนะครับน้องต้นนะครับก็เดี๋ยวจะพูดอีกทีนะครับคุณน้องนะครับเดี๋ยวคุณพี่ตอบคำถามก่อนนะครับมีเทคนิคในการปรับเบสให้แน่นไหมครับบางตู้ปรับง่ายบางตู้ปรับยากโอเคเทคนิคนะครับผมจะบอกสั้นๆเลยอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูที่60ก่อนนะครับ63เฮิร์ตที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละเราลองยก63เฮิร์ตขึ้นปุ๊บแล้วเราดูว่าเสียงมันเปลี่ยนแล้วมาไหมนะครับถ้าไม่มาแสดงว่าตู้ใบนั้นเนี่ยจะไปทางความถี่สูงนะครับเราก็ค่อยๆตามขึ้นไปเรื่อยๆว่ามันจะมาในช่วงความถี่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดตู้นั้นเสียงออกต่ำออกโลออกเป็นเขาเรียกอะไรออกหางๆอะเสียงไม่แน่นเราก็ไปยกที่80ครับจริงๆเราตาม2ก้านนี้80กับ60ก่อนขึ้น80มาแข็งมาหัวมาหัวกระเดื่องไหม60มาหางไหมนะครับแต่ถ้าปรับไปแล้วมาเด่นข้างใดข้างหนึ่งเราก็บวกข้างหนึ่งตู้มาหัวเราก็เติมหางตู้มาหางเราก็เติมหัวเราอยากเปลี่ยนทรงให้มันมีหัวมีหางหน่อยแล้วก็80 60ครับถ้าเป็นพาราเมตริก EQ เราก็กวาดหาตั้งแต่55ถึง60ถึง65อะไรประมาณนี้1ก้านแล้วก็70ถึง80อีก1ก้านขึ้น2ก้านนี้โครงสร้างเสียงหมายถึงว่าคาแรคเตอร์เสียงก็จะเปลี่ยนลองทำตามที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับลองดูนะครับเล่นๆกันสนุกๆวันนี้มันสุกแล้วพรุ่งนี้ว่างแล้วลองดูนะครับเล็งไว้2ก้าน60เฮิร์ตกับ80เฮิร์ตถ้าพาราเมตริกก็กวาดหน่อย70 80อันนี้ก็50 60อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้คาแรคเตอร์ของเสียงเบสที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับถ้าสนุกมีตู้หน้าเปิดนี่ง่ายเลยครับอันนี้ชัดสนุกเลยนะครับถ้าตู้แบนด์พาส BV หรือเทอร์โบก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขานะครับออเดอร์6ก็จะอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความถี่เหล่านี้แหละครับเหมือนกันนะครับลึกไปเปล่าครับช่าง A บอกนั่นไงล่ะโดนเขาแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นแหละช่าง A เพื่อนผมน้อยเลยวันนี้ นะครับก็พูดคุยกันไปนะครับไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ป๋องน้องคายชัดเจนนะครับโอ้ยดีใจมากเลยครับช่างแขกนะครับแสดงว่าเรื่องวันนี้ไม่ค่อยสนุกเนาะผมว่าเอาเป็นว่าต้นเอาอย่างนี้นะต้นต้องหาเวลามาที่สารคามแล้วล่ะนะครับกิจการอะไรตรงนั้นก็อาจจะให้คนอื่นดูแลไปก่อนนะครับได้ยินว่าขายดีมากเลยมาแนะนำหน่อยอยากจะเปิดเหมือนกันร้านกาแฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาอาจจะต้องมาคุยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มอีกตรงนี้อีกนิดหน่อยในเรื่องของเราเน็ตคอนทัวร์ตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้เราเน็ตคอนทัวร์เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจมันได้นะครับเราจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการปรับ EQ ได้นะครับถ้าในส่วนของมือมิกหรือคนทำซาวด์จริงๆเนี่ยเขาจะเรียกโครงสร้างเสียงลักษณะนี้ว่าเวลาเขาจะไปปรับนะเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะมองว่ามันเป็น target curve นะครับเขาจะพูดกันแบบนี้แหละเขาบอกว่า target curve target curve ก็คือเส้น amplitude ของมันเนี่ยเขาจะอาจจะให้มันมีรูปร่างเป็นแบบนี้เขาก็จะพยายามปรับเสียงโดยรวมไปหา target curve ของเขาเพื่อจะให้คาแรคเตอร์ที่มันเป็นของเขาเองอะไรแบบนั้นนะครับก็คือการปรับอะไรนิดๆหน่อยๆตรงนี้มันจะเกิดความแตกต่างของคาแรคเตอร์เสียงมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์เสียงของมือมิกของใครต่อใครหรือเป็นของวงเองอะไรแบบนั้นนะครับตู้ปิดยินดีครับผมใช่ต้นต้องไปแล้วล่ะนะครับตู้ปิดยก 63K ขึ้นกระแทกตับเลยครับผมเข้าใจว่าเป็น63เฮิร์ตเนาะเป็น HZ เนาะ63K นี่จะเป็นกิโลเฮิร์ตนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึง63ใช่ครับ63เฮิร์ตเนี่ยมันจะเป็นความถี่ที่เรารู้สึกแบบชอบรู้สึกดีมันจะเป็นคือต่ำแหละนะครับความถี่ต่ำแหละแต่จะได้เป็นลูกที่มุนๆเน้นบอดี้ของตัวกระเดื่องออกมานะครับเป็นลูกกลมๆลูกใหญ่ว่างั้นเถอะนะครับส่วนถ้าเป็น80เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงแอทแทกเสียง เสียงกระทุ้งอ่ะเสียงกระทุ้งหน้าหนังอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเสียงกระทุ้งแอตแทกจริงๆเนี่ยมันก็จะไล่เรียงมันแต่100-200นะเพื่อมาต่อเนื่องกันเป็นเสียงแอตแทกนะครับจริงๆยังมีเสียงแหลมด้วยนะครับแถวๆสัก 4K อะไรแบบนั้นอ่ะก็จะมีเสียงแอตแทกแบบนี้ตับ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 อะไรแบบนี้มาเกี่ยวข้องกันนะครับแต่โดยหลักก็ที่บอกนะครับ63กับ80ไล่เรียงตรงนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งไหนๆก็ยังไม่อยากจะเลิกพูดเรื่องเราเนี่ยคอนทัวร์เนาะก็สำหรับคนทำซาวเนี่ยผมแนะนำอันนึงเนาะผมตามหาความรู้สึกนี้มาอยู่พักหนึ่งตั้งแต่เริ่มทำระบบนะครับเริ่มจูนเสียงเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยผมเจอว่าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นทริคนะสำหรับคนที่ฟังเข้าใจแล้วหรือว่าตามทันแล้วนะครับความต่อเนื่องตั้งแต่200เฮิร์ตซ์ไปเนี่ยที่เป็นสีแดงนี่ครับไปจนถึงความถี่ต่ำไปเลยเนี่ยไอ้ความต่อเนื่องที่เป็นสโลปขึ้นสวยๆเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพเสียงอย่างมากเลยจริงๆมันทำไมถึงว่าอย่างนั้นไอ้ตรงรอยต่อตรงนี้มันมีปัญหาเพราะว่าไอ้ตัวซับเบสเนี่ยมันจะทำตั้งแต่100เฮิร์ตซ์ลงไปไอ้ตัวเสียงกลางแหลมเนี่ยมันจะทำตั้งแต่100เฮิร์ตซ์ขึ้นไปกลายเป็นว่าไอ้รอยต่อของมันเนี่ยมันมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงอันนี้เขียนได้นะเขียนเลยสมมุติผมให้นี่เป็นสีน้ำตาลแล้วกันเป็นโลสมมุติคอสเออร์พอยต์เรามันอยู่ตรงนี้100เฮิร์ตซ์ส่วนกลางแหลมเราสีอะไรดีอ่ะมันจะเยอะสีแล้วสีฟ้าแล้วกันนะอาจจะไม่เห็นซะนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อพอมันเป็นรอยต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องค่าเวลาค่าดีเลย์ค่าเฟดนะครับพอมันไม่รวมกันเป็นอย่างดีแล้วไอ้รอยต่อตรงแถว100เนี่ย90 100 110เนี่ยอันนี้มันจะหายไปมันจะตกนะครับพอมันตกแล้วเนี่ยไอ้คอนทัวร์ของมันไอ้ความสโลปของมันที่พยายามจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันก็จะมาตกลงแล้วมันจะไปขึ้นอีกทีตอนที่เป็นหน้าที่ของโลนะครับทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าไม่ว่าเราจะบูตโลแค่ไหนเข้าไปเนี่ย60 70 80เข้าไปเราก็ยังรู้สึกว่าเบสมันไม่อิ่มเบสมันไม่แน่นเบสมันไม่เต็มอันนี้แหละครับคือเราไปเสียหายตรงรอยต่อระหว่างตู้เสียงกลางกับตู้เสียงเบสหรือตู้ซับเนี่ยมันทำให้ไอ้รอยต่อตรง100เฮิร์ตซ์เนี่ยมันหายไปนะครับพอมันหายไปเสร็จสับไอ้โครงสร้างเสียงอย่างเช่นเสียงกระเดื่องอย่างที่ผมบอกเสียงแอทแทกมันเกิดขึ้นนั้นเสียงสายกีตาร์เบสนะครับกีตาร์เบสเนี่ยไอ้หัวสายเนี่ยมันก็อยู่แถว100-200นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสียหายตรงนี้ไปพอเสียหายตรงนี้ไปเสร็จสับครับก็กลายเป็นว่าเสียงไม่อิ่มไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นคนทำซาวหรือคนจูนเสียงเนี่ยต้องพิจารณาในความถี่ที่มันค่อยๆขึ้นตรงนี้ขึ้นนะครับค่าดีเลย์ที่เกิดขึ้นเฟสที่เกิดขึ้นระหว่างกลางกับเบสนะครับดีเลย์ระหว่างกลางกับเบสเนี่ยเราก็ต้องติดตามตรงนี้แล้วก็ไทม์ค่าไทม์นะครับมันก็เลยมีคำกล่าวอยู่อะไรคือไม่ดังต้นไม่ดังคือเสียงหายก็ไม่หายเนาะไม่หายนะครับเสียงไม่หายนะครับโอเคคุยกันต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาติดตามตรงนี้เป็นพิเศษว่าไอ้เส้นหรือการตอบสนองของระหว่างตู้เสียงกลางกับเบสเนี่ยมันต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เราทำโลเชลเนี่ยยกโลเนี่ยสนุกเลยครับเราจะยกเท่าไหร่ก็ได้เราจะยก100เฮิร์ตซ์ก็ได้ยก80ก็ได้ยกเท่าไหร่ได้หมดเสียงก็จะติดตามกันนะครับตรงเนี้ยมีส่วนสำคัญมากสำหรับการทำเนื้อโลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเฟสระหว่างรอยต่อระหว่างกลางกับเบสเนี่ยได้ดีแล้วก็ถูกต้องค่าเวลาได้ดีแล้วก็ถูกต้องนะครับเราจะเหมือนว่าเบสเราเนี่ยเสียงดังอิ่มแน่นโดยที่เรายังไม่ปรับเยอะหรือยังไม่ยกเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้ยังไม่ได้สูงเลยแต่เสียงเบสอิ่มมาแล้วดังมาแล้วก็จะไปได้ไกลนะครับได้พลังงานสูงจุดบอดก็จะดีขึ้นก็มีตรงที่เคยบอกก็บอดแหละแต่ว่าจะดีขึ้นมากนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย สำคัญเลยนะครับรอยต่อตรงนี้เป็นอะไรที่แบบต้องให้ความสนใจเยอะนะครับจุดตัดอ๋อครับใช่ครับต้นมันไม่ดังเพราะว่าดีเลย์มันไม่ตรงมันเลยมีคำพูดที่ว่า in time in phase นะครับเฟสตรงเวลาตรงเราก็จะประสบความสำเร็จกับรอยต่อนะครับอันเนี้ยเวลามันแคนเซิลกันเนี่ยเวลามันหักล้างกันมันจะหักล้างกันเยอะมากนะครับไอช่วงความถี่ต่ำเนี่ยเพราะว่าความถี่มันค่อนข้างจะกว้างพอความถี่มันกว้างเวลามันชี้เฟสกันเนี่ยมันก็จะหายเยอะความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่เวลาที่มันมาอินเฟสกันมันก็จะดังขึ้นเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าค่าพลังงานมันจะค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนกลางแหลมว่าไงนะอ๋อนะครับโอเคเดี๋ยวท้ายนะต้นเดี๋ยวท้ายจะรีไลท์ตรงนี้ใหม่นิดนึงนะครับต่อเนื่องมาก่อนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่า80 dB ทำไมเขามาสนใจที่80 dB ไอ้80 dB เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรความดังที่คนโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในงานแต่งงานพิธีการงานอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเวทีคอนเสิร์ตเองมีการเล่นดนตรีเองไอ้ที่80 dB เนี่ยทุกคนในนั้นไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราคนมีลูกอ่อนหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะคนท้องอะไรแบบนี้เขาจะไม่บ่นนะครับมันไม่ได้ดังเกินไปมันจะเป็นการฟังที่พอดีพร้อมทั้งมีอรรถรสในการฟังที่ดีนะครับไอ้80 dB เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดังนั้นหน่อยก็อาจจะเป็น90ซึ่งก็รับกันได้นะครับ80-90 dB อันนี้ก็จะถือว่าเป็นระดับความดังที่พอดีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น100 120 130อะไรเนี่ยก็ใกล้แล้วใกล้หูจะแตกแล้วนะครับใกล้หูจะบอดหูจะดับแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมามุ่งเน้นที่80 dB เป็นความดังกลางๆที่ทุกคนเนี่ยจะโอเคกับมันนะครับไม่ดังจนเกินไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเราเนี่ยคอนทัวร์กับความดังที่มันแปรผันกันเราก็จะเห็นหลายๆเส้นที่มันไล่เรียงกันอยู่ในกราฟตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้เคิร์ฟไอ้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกความดังมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับเรามาสังเกตสมมุติว่าเราฟังเพลงในบ้านเบาๆ60 dB นะครับจริงๆ60 dB นี่เบานะเบามากค่ามาตรฐานของแอร์ในห้องที่ติดแอร์นะก็ประมาณ50 dB เข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือเสียงสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงสิ่งแวดล้อมถ้าเราฟังเพลงที่60 dB นี่ค่อนข้างจะเบานะครับมันจะมีเสียงอย่างอื่นมาแทรกกับเสียงเพลงได้นะครับเราอาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับแต่อันนี้เป็นการหยิบยกว่าความแตกต่างผมจะทำสีเส้นใหม่เป็นสีเขียวอ่อนที่60นะต้องตรงนะครับก็ค่อนข้างจะตรงโอเคถือว่าตรงแหละนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ขนานกันไปตลอดกับเส้น80เห็นไหมครับที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือไอ้ตัวเบสเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นไปซะสูงโด่เลยนะครับเห็นไหมครับยิ่งเราเปิดเบานะครับเราต้องมีเบสเยอะนี่ไงครับเป็นเหตุผลที่มาสนับสนุนกันว่าทำไมเราไม่เก่งความถี่ต่ำไม่เก่งย่านเบสยิ่งเราฟังเบาแค่ไหนเบสก็ต้องดังขึ้นกว่าเสียงโดยรวมมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาบอกว่าเราเล่นเป็นร้อยเลย100 dB ไปเลยวันนี้คอนเสิร์ตแบบเฮฟวี่เมทัลอะไรแบบนั้นนะครับสายล็อกสายฟักลาบเขาจะเรียกกันนะไฟรุ่นผมไม่รู้ว่าเขาทุกวันนี้เขาใช้คำว่าสายฟักลาบไหมนั่นเห็นไหมล่ะเมทัลสายฟักลาบไม่รู้เหรอโอ้ยไม่น่าเลยนะมุกแป๊กไปนะครับร้อย dB นะครับสีเขียวเข้มหน่อยนะครับ100 dB เนี่ยถ้าเรามาเพ่งความสนใจที่ความถี่ต่ำแถว60อีกเราก็จะเห็นว่ามันลดลงนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าเราสัมผัสไอ้ความดังตรงนั้นจากร่างกายแล้วจากแรงอัดอากาศมวลอากาศที่มันเคลื่อนที่อยู่รอบตัวเราทำให้เรารู้สึกถึงความถี่นั้นได้ดีขึ้นนะครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องมีเลเวลของความถี่ย่านนั้นที่สูงเท่ากับ80หรือ60เราสามารถลดลงมันได้นะเห็นไหมครับ มันสูงต่างจากไอ้ 1K นั่นแค่ไม่ถึง10 dB แค่5 dB 6 dB เองอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นนะครับนั่นกลายเป็นว่ายิ่งดังเท่าไหร่เรายิ่งใช้ความต่างของความถี่ในย่านต่ำกับย่านกลางเนี่ยแตกต่างกันน้อยลงนะครับแต่ไอ้ 4K เนี่ยหนักกว่าเดิมนะครับดังขึ้นก็ไวขึ้นก็เสียบแทงหูกลายเป็นเสียงแหลมที่เสียบแทงหูไม่ฟังแล้วไม่สบายเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องลดมันลงอีกนะครับในย่าน 4K ส่วนย่าน 10K ก็ดีขึ้นก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังต้องยกอยู่ดีนะครับเข้าใจขึ้นไหมต้นกลับมาเรื่องนี้อีกรอบนะพยายามไล่เรียงกลับไปนะครับน้องเขาเป็นมือมิกเลยนะครับน้องต้นเนี่ยศิริศักดิ์เนี่ยครับสนิทสนมกันดีร่วมงานกันบ่อยนะครับเนี่ยครับเรื่องในเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยมาอธิบายส่วนไอ้กราฟราเดียคอนทัวร์มันเลยมาอธิบายว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นที่ความถี่ไหนพฤติกรรมเรามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ด้วยเหตุผลตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรารู้เราทันกับวัตถุประสงค์การใช้งานหรือที่เราไปเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถปรับเสียงออกมาให้คนอื่นฟังแล้วไม่ด่าเรานะครับถ้าเราปรับแล้วเราบอกว่าเราเพาะคนอื่นบอกไม่ได้เลยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันจะทำให้ฟีดแบ็กกลับมาหาเราว่าเฮ้ยเราเป็นคนปรับยังไงเราเป็นมือมิกแบบไหนที่ทำให้เพาะอยู่คนเดียวคือคนเจ้าของเองตัวเจ้าของเองที่เป็นคนทำเพาะแต่คนอื่นที่มาฟังด้วยไม่เพาะสักคนเลยอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับโจทย์ยากที่สุดของการเป็นมือมิกก็คือทำยังไงให้คนอื่นฟังเพาะนะครับนั่นแหละคือปัญหาจริงๆไอ้เรื่องนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการทำตู้การจูนตู้การจูนระบบการทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับมันก็จะกลับมาเป็นเรื่องพื้นฐานของอันนี้นะครับโอเคน่าจะมีเวลาเดี๋ยวผมจะขยายความให้ต้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับโดยเป็นการสรุปแล้วกันราเดียคอนทัวร์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกขีดความสามารถในการฟังแต่ละความถี่ของหูของคนเรานะครับว่าเราเนี่ยฟังความถี่เท่าไหร่ได้ดีฟังความถี่เท่าไหร่ได้ไม่ดีนะครับที่แต่ละความดังแต่ละย่านความถี่เราจะได้ยินเสียงเนี่ยความดังไม่เท่ากันแม้ว่าเราจะทำลำโพงให้แฟตแต่เราก็ยังรู้สึกว่าความถี่บางความถี่ดังเกินไปความถี่บางความถี่ดังน้อยไปด้วยเหตุผลที่ว่าความสามารถของการได้ยินของหูของเราแต่ละความถี่ไม่เท่ากันเขาก็เลยทำเป็นเส้นที่เป็นมีลักษณะแบบนี้ออกมาเพื่อจะบอกว่าถ้าเราปรับ EQ สมมุตินะครับถ้าเราปรับ EQ เป็นไปตามนี้เลยเป๊ะๆที่ความดังนี้และลำโพงนั้นสามารถตอบสนองเป็นความถี่นี้ได้ราบเรียบเสมอกันเหมือนเส้นเลยหูคนเราจะได้ยินเสียงครบทุกความถี่เท่ากันนะครับนี่คือข้อสรุปของมันนะครับนี่คือความหมายนะต้นเข้าใจแล้วทีนี้นะครับเนี่ยคือที่มาที่ไปนะครับมีคำถามก็มาอีกได้นะครับผมก็แซวน้องเขาเล่นไปงั้นแหละสนิทสนมกันดีส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มเติมส่วนไหนดีความต่างของความถี่ไปแล้วแปรผันกับความดังยังไงไปแล้วจุดตัดอันนั้นก็เป็นไกด์ไลน์ให้นิดนึงไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของทีนี้มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันจะเป็นเรื่องที่มาสนับสนุนเรื่องราเดียคอนทัวร์เนี่ยพอสมควรก็คือตู้ลำโพงที่เราใช้แหลมจรวดอะไรแบบนี้12 นิ้วดอกแหลมจรวดดอกไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนในแบบอะไรเลยหรือตู้ตั้งขาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเราจะใช้ C ตัวเดียวอะไรแบบนั้นต่อเฉพาะเสียงแหลมอาจจะเป็น C 2.2 อะไรแบบนั้นนะครับทีนี้พอเราต่อเข้าไปปุ๊บเสียงกลางเราก็ไม่ได้ต่ออะไรแล้วเราฟังออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะแต่พอเรามาวัดเสร็จเราก็จะรู้ว่าไอ้ความถี่แถว 4K 3K 4K นี่มันตกลงไปเพราะเนื่องมาจากว่า C 2.2 นั่นน่ะมันไปปิดกั้นความถี่เหล่านี้ไว้มันจะให้แค่ความถี่ที่สูงกว่าออกนะครับก็คือ 4K 5K คือ คือสูงกว่า 4K ขึ้นไปนั่นแหละออกที่ดอกเสียงแหลมแล้วมันทำให้ 4K เนี่ยน้อยลงโดยที่เสียงกลางเองมันก็ไม่ลงมานะครับทีนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันมาคล้องจองกับเราเนี่ยคนทัวร์ว่า 4K นี้เราไม่ต้องได้ต้องการเยอะนะเราเอาให้มันมีพอสมควรก็พอแล้วอะไรแบบนั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถึงเราจะทำแบบนี้มันก็ยังฟังได้ฟังโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่าความถี่อะไรขาดไปมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่าความไวของไมค์เนี่ยไม่ค่อยหอนไมค์ไม่ค่อยหอนพอ 4K มันน้อยลงมันก็ไม่ค่อยหอนอะไรแบบนั้นก็มาสนับสนุนกันตรงนี้ก็ใช้ได้นะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถึงตรงนี้แล้วผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเอาตู้ลำโพงไปตั้งไม่ว่าจะเป็นการรับงานหรือว่าเป็นการไปใช้งานเปิดฟังเองอะไรต่างๆหรืออะไรที่เป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นวงดนตรีอะไรก็ตามเนี่ยการที่เราไปปั้น EQ หรือว่าไปปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นยังไงก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยคนอื่นก็เพราะเราก็เพราะแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วมีความเป็นดนตรีในแบบของเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่ผิดในการทำระบบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามมันมีปัญหาในส่วนของการเฟดชิปการดีเลย์ที่ขาดความเที่ยงตรงหรือมีเฟดที่หักล้างกันระหว่างตู้ลำโพงเองเบสเองกลางแหลมเองที่มันมาต่อเนื่องเกาะเกี่ยวกันเนี่ยมีการหักล้างกันเยอะเนี่ยอันนี้คือผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ว่าเมื่อเราไปทำงานกับมันเนี่ยเราก็จะทำงานได้ยากยิ่งในกรณีที่มีเราเป็นให้เช่าเครื่องเสียงอะไรแบบนี้เนาะแล้วทีเนี้ยเราเอาระบบเครื่องเสียงเราไปตั้งแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็มีศิลปินเบอร์ใหญ่มาศิลปินที่มาจากภาคกลางศิลปินมีชื่อเสียงมาแล้วเขาก็จะมีมือมิกมืออะไรมาด้วยเนี่ยแล้วทีเนี้ยถ้าเราทิ้งปัญหาไว้ทิ้งเฟดไว้ทิ้งอะไรไว้ในระบบเครื่องเสียงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คนที่มิกเขาจะทำงานหนักแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ผมเจอแล้วเขาจะเลือกเลยเขาเลือกที่จะทำโทนเขาจะบอกให้เราบอกว่าปลด EQ เลยปลดทุกอย่างหมดเลย เปิดให้มันดังพอเขาจะปั้นโทนที่หน้ามิกเอาแล้วทิ้ง EQ เมนให้เขาหนึ่งตัวเขาจะบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่างมือมิกกับเจ้าของเครื่องคนหนึ่งมากับวงต้องดังต้องดีต้องเพราะต้องเอาคนอยู่ต้องให้เจ้าของร้านหรือคนที่จ้างเขามาเนี่ยพอใจแล้วก็ไม่เสียชื่อของศิลปินทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นที่พอใจกันเขาทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นทำทุกอย่างให้มันได้เจ้าของเครื่องก็นั่งมองเล่นจนสุดจนมิกจนแบบโอ้จะรอดไหมวะจะจบงานไหมวะอะไรแบบนั้นซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราได้ไปทำงานลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราเลยจำเป็นมากอย่างที่ผมกล่าวเราต้องจัดการเรื่องเฟดตำแหน่งของวางที่มันไม่ได้เอื้อต่อการทำงานสักเท่าไหร่ไอ้ร้านเหล้าเนี่ยเราก็จะต้องจัดวางให้มันได้ความเหมาะสมที่สุดระหว่างคนดูเจ้าของร้านกับนักดนตรีกับเราเองที่เป็นคนตั้งแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องค่าดีเลย์ค่าเฟดชิปอะไรต่างๆมุมสะท้อนมุมตกอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จเป็นหน้าที่เราสุดท้ายแล้วพอมือมิกเขามาเขาทำงานได้เขาก็จะบอกว่าเครื่องพี่ทำง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยผมทำยังไงก็ได้บิดนิดบิดหน่อยก็มาแล้วดีมากเลยครับผมไม่ค่อยเจอเครื่องแบบนี้มาก่อนยิ่งงานภูธรแบบนี้เครื่องนี่มีแต่โหดๆทั้งนั้นเขาจะพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไอเนี้ยมันก็จะเป็นภาพที่สะท้อนกลับมาหาเราว่าโอ้จริงๆแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นถ้าเกิดทุกคนเคลียร์ในหน้าที่ในตำแหน่งของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาในรอยต่อที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกคนก็จะทำงานได้สบายใจผลงานที่ออกมาก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นฐานเหล่านี้มันจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับโอเคครับคนส่วนมากจะฟังเบสเยอะบวมเนื่องจากจดจำการฟังพวกตู้ที่ใช้เปิดเพลงเวลานั่งเล่นคอมระบบ 2.1 แล้วพากันบูทตอนเปิดเพลงเบาๆพอเปิดดังก็ทำให้เบสล้นจนดอกดังจวบนะอ่านถูกเนาะความหมายนี้ครับคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตกฤษดาคือตอนเปิดเบาเนี่ยลำโพงคอมพี่ก็พูดถูกแล้วนะครับว่ามันจะมีเบสค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราฟังเบาเราก็ต้องเพิ่มเบสให้รู้สึกตามคอนทัวร์นี้เลยนะครับแล้วทีนี้พอเปิดดัง กลายเป็นว่าเราไม่ลดเบสมันก็เลยต้องบวมเบอะอะไรแบบนั้นนั่นนะครับเราก็ต้องลดเบสลงมาเป็นสัดส่วนใหม่จริงๆไอ้เรื่องเบสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะคือถ้าชอบเยอะก็เอาเบสเยอะเข้าไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำมาหลายแบบคือลองทำดูครับลองทำหลายแบบลองเอาไปอย่างเช่นผมไปรับงานผมก็ทำเครื่องเช่าอยู่เหมือนกันวันนี้ผมรับงานแบบนี้ผมจะทำเบสแบบนี้ผมก็จะนั่งดูหน้าคนร่วมงานอยู่ตรงนั้นว่าเขาชอบไหมวันนี้ผมก็ตั้งปุจฉาไว้ผมจะเอาทำเบสแบบนี้ดูผมก็จะนั่งมองคนเหล่านั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อันนี้เป็นทริคนะครับผมเจออย่างหนึ่งก็คือไอ้เบสเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องดังมากแต่ว่ามันต้องชัดนะครับมันต้องชัดฟังแล้วชัดกระชับเป็นตัวเป็นตนยิ่งทำได้ชัดเท่าไหร่คนจะถามหาเบสน้อยลงหมายถึงความดังนะความดังเบสจะถามหาน้อยลงพอเบสมันกระชับเป็นตัวเป็นตนเราจะลูกใหญ่ลูกเล็กอะไรแล้วแต่นั้นคาแรคเตอร์ไอความเราชอบแต่ถ้ามันชัดแล้วเนี่ยเราจะลดเกณฑ์เบสได้น้อยลงไม่ต้องเล่นดังทุกคนก็จะแฮปปี้ก็จะพอใจแล้วก็จะสนุกกันได้นะครับเนี่ยคือที่มาที่ไปนะครับแล้วส่วนว่าไงท่านอ๋อผมอ่านข้ามไปเนาะพี่วิเชียนไปเล่นคอร์ดดิจิตอลทำให้ปรับเสียงง่ายขึ้นไหมครับมี2เหตุผลเนาะมี2เหตุผลว่าถ้าใช้ดิจิตอลเราจะไปช่วยในการปรับแต่งเสียงนี้ได้ไหมผมตอบว่าได้ครับดีขึ้นอย่างที่1ก็คือคอร์ดดิจิตอลสามารถแวรี่ความถี่ในการปรับได้หมายถึง EQ มันนั่นแหละนะครับ60ได้ดีเอาอีกอันนึง62ได้ไหมเอาได้มันสามารถเลือกได้ความถี่ได้นะครับอันที่2ก็คือมันจะไปจัดการค่าดีเลย์ที่เกิดขึ้นระหว่างตู้กลางกับตู้เบสนะครับไอ้ฟังก์ชันนี้มันจะอยู่ในดิจิตอลเท่านั้นนะครับมันเลยจะช่วยให้การทำงานระหว่างรอยต่อที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับให้มันต่อเนื่องกันขึ้นเฟสดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขึ้นค่าพลังงานที่ได้ออกมามวลรวมของพลังงานเสียงที่ออกมาก็จะเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นดีต้นช่วยนะครับคุณนนท์บ้านทุ่งนะครับ FC ช่างป๋องขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนะครับพี่วิเชียนก็ดูเราทุกครั้งเนาะพี่วิเชียนนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจริงๆวันนี้ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยกลายเป็นว่าช่างเอบอกว่ามันลึกเกินไปไหมนะครับก็อาจจะนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราถ้าเกิดยังไงไม่เข้าใจวันนี้นะครับก็อาจจะลองไปศึกษาดูด้วยตัวเองด้วยอะไรด้วยคือข้อมูลเหล่านี้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับค่อนข้างจะหาง่ายในเน็ตในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็พอจะหาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูแล้วเราก็ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปรับเปลี่ยนพยายามประยุกต์ใช้แล้วก็เอานำมาใช้ในการทำงานในระบบเสียงของเราแล้วเราก็จะสนุกขึ้นแล้วทีนี้มันมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยว่าจะปรับ EQ ยังไงให้เสียงเพราะปรับ EQ ยังไงให้เสียงดีนะครับนั่นแหละครับอันนี้เลยคือคำตอบเลยเราเน็ตคอนทัวร์จะเป็นแกนหลักที่จะให้เรามองหาความถี่ที่เราจะปรับนะครับเมื่อเรามั่นใจได้แล้วว่าไอ้ตู้ลำโพงเราเนี่ยตอบสนองความถี่ได้ตลอดย่านอย่างราบเรียบเสมอกันเป็นอย่างดีเรียบร้อยเราจะปั้นโทนหรือสร้างโทนให้มันรู้สึกเพราะรู้สึกเสียงดีรู้สึกน่าฟังรู้สึกสนุกสนานในการฟังเนี่ยเราก็ต้องติดตามความถี่เหล่านี้นะครับแกนเสียงหลักๆก็อย่างที่บอกนะครับย่านเบสก็จะมี60 80เล่นหาได้เลยนะครับ400ติดตามนิดหน่อยนะครับช่วงเสียงกลางฟังชัดไม่เสียงไม่ลอยออกมาจากตู้เสียงคอนร้องลอยออกมาจากเครื่องดนตรี1K 2K แถวๆนี้เราติดตามมันแล้วก็ 4K เสียงหวีดร้องดังกัดหูเสียดหูฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายนะครับเจ็บหู 4K เราก็ตามลงนะครับฟังแล้วไม่ซิปไม่ซับไม่ระยิบระยับไม่เป็นเม็ดเป็นสายกลางวาน10K นะครับ11K 12K ตรงนั้นเราก็ติดตามไป นั่นเท่ากับว่าพอเราเข้าใจในส่วนของราวเน็ตคอนทัวร์เบื้องต้นเราก็สามารถติดตามความถี่ได้นะครับแล้วพอเวลาเราไปฝึกบ่อยๆเข้าแล้วก็มีเวลากับมันเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็จะจดจำความถี่เหล่านั้นได้นะครับจริงๆอันเนี้ยในโปรแกรมในแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยมันจะมี ear training มันจะปล่อยความถี่บางความถี่แล้วให้เราฟังแล้วให้เราบอกว่ามันเป็นความถี่เท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะมีเหมือนกันนะครับคือ EQ นะครับคือไอ้การปรับ EQ เนี่ยถ้าเราจดจำความถี่และลักษณะเสียงได้เราก็จะทันมันไวง่ายนะครับถ้าเราไม่มีโปรแกรมอย่าง Smart Light หรืออะไรไปติดตามความถี่ในส่วนของ RTA หรือ Amplitude หรือ Transfer Function พวกเส้นพวกนั้นอ่ะเราไม่ได้มองเห็นในหน้างานเนี่ยถ้าเราฟังมันออกเราก็จะสามารถตามความถี่ได้พอตามความถี่ได้มันก็จะสนุกแล้วก็งานมันก็จะหมายถึงคุณภาพงานคุณภาพเสียงที่ออกมามันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเนี่ยผมฝากไว้เลยเนี่ยหลายท่านผมว่าน่าจะหยุดงานแหละพรุ่งนี้นะครับก็มีเวลาเล่นสนุกสนานเอาเรื่องนี้ไปดูนะครับแล้วก็เล่น EQ ตามไอ้เราเนี่ยคอนทัวร์เนี่ยนะครับลองเล่น EQ ตามความถี่นี้มันมาอย่างนี้ลองปรับขึ้นหรือทำให้มันเป็นแบบนี้ดูเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงกับลำโพงที่เรามีเราอาจจะไม่มั่นใจก็ได้หรอกว่าลำโพงเรามันตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบแฟตดีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาที่เรามีนั่นแหละครับแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้เป็นการฝึกผมเองก็ฝึกผมฝึกหน้า EQ 37 แบนด์นี่แหละยกทีละก้านทีละก้านแล้วก็ฟังอยู่นั่นนะครับใช้เวลากลางคืนสงบอะไรแบบนั้นก็ลองเล่นเพื่อเราให้เรารู้สึกได้กับความถี่เวลาเราไปทำงานเราก็จะทันมันนะครับโอเคคำถามเพิ่มเติมได้นะครับผมพูดอยู่คนเดียวซะเยอะมีปัญหาไหมของผมเด้งไหมเนี่ยนะครับยังเนาะยังไม่มีคำถามเนาะเดี๋ยวก็พูดต่อไปเรื่อยๆนะครับอ๋ออันนี้เรื่องปกตินะครับคุณกฤษดานะครับกราฟเหมือนกันแต่ดอกคนละค่ายเอาผมตอบคำถามไอ้มุมมองของคำว่ากราฟเหมือนกันแต่คนละเสียงก่อนถ้าเราอ้างอิงจากสมาร์ทไลท์เราวัดออกมาลำโพง2ใบแฟตเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเสียงเหมือนกันนะครับไอ้สมาร์ทไลท์เนี่ยด้วยข้อมูลของเสียงที่มันมีความถี่ที่ผสมประสานกันเยอะเนี่ยไอ้สมาร์ทไลท์เนี่ยมันจะจับค่าเฉลี่ยของความดังของแต่ละความถี่มาแล้วมาแสดงให้เราเห็นเป็นกราฟนะครับแล้วทีเนี้ยข้อมูลจำนวนมหาศาลตรงนั้นจะถูกเอามานำเสนอเป็นเส้นโดยละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับต่างจากหูของเราเก่งกว่าสามารถตีความหมายความรู้สึกของเสียงที่ออกมาแม้ว่าจะเบาต่างกันหรือนู่นนั่นนี่ต่างกันเนี่ยเราจะตีความได้เก่งกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกแยะระหว่างลำโพง2ใบที่มีเส้นกราฟเหมือนกันเด๊ะเลยว่ามันเสียงไม่เหมือนกันได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่1เพราะฉะนั้นลำโพงเนี่ยจะมีข้อดีข้อเด่นอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละความถี่ซึ่งไม่เหมือนกันจากที่เขาออกแบบมาหรือวัสดุที่เขามาทำนะครับเพราะฉะนั้นลำโพงเลยไม่มีโอกาสน้อยที่จะเสียงเหมือนกันถ้าเป็นคนละรุ่นนะครับอันนั้นคำถามอันที่1นะครับอันที่2ก็คือกว่าจะหาดอกที่สร้างเสียงที่เป็นพึงพอใจเนี่ยเงินหมดไปเยอะเนี่ยอันนี้คือความชอบของแต่ละคนเนี่ยจะเกิดจากประสบการณ์เก่านะครับซึ่งจะตีความมาตั้งแต่ว่าเราเริ่มฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆแนวเพลงที่เราชอบตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วก็ได้มาทำระบบเครื่องเสียงเองแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยมันก็จะไปสร้างความเขาเรียกอะไรรสนิยมในการฟังของเราให้เป็นไปในทิศทางของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าเราจะไปหาดอกลำโพงแต่ละเบอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายอะไรที่มันเป็นเสียงที่เราชอบมันก็เลยเป็นเรื่องยากและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกอะไรค่านิยมหรือแฟชั่นสมัยนั้นอะในยุคนั้นอะมันเปลี่ยนไปแนวเพลงเปลี่ยนไปคาแรคเตอร์เสียงเพลงที่เราฟังที่เราเสพกันตอนนั้นอะเปลี่ยนไปเราก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นเลยเป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ของพวกเราคนใช้งานนะของผู้ผลิตเองเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ผลิตเองก็ต้องบอกว่าเนี่ยได้ทุกแนวลำโพงผมจะเบสจะแจ๊สจะป๊อปจะล็อกอะไรต่างๆได้หมดอะไรแบบนี้เขาก็พยายามทำแบบนั้นเพื่อจะให้ลำโพงของเขาเนี่ย ตอบสนองคาแรคเตอร์หรือความต้องการของแนวเพลงแต่ละแนวเพลงได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอ้อนะครับรถแห่ทีมออดิโอหน่วยหนึ่งนะครับพี่ป๋องครับค่าดัมปิ้งแฟกเตอร์ของแอมมันสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือได้ไหมครับมันมีเครื่องมือวัดจริงนะครับแต่มันจะเป็นแลบที่ค่อนข้างจะต้องใหญ่อะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเครื่องมือเราทั่วไปเนี่ยจะวัดค่า damping factor ได้ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ผมก็เคยอ่านเจออยู่ว่าใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับแต่วัดได้ออกมาคร่าวๆเดี๋ยวผมจะลองไปติดตามมาอีกทีนึงว่ามันเป็นที่เครื่องมือที่เราเนี่ยพอจะมีกันแล้วก็หากันได้ไหมเดี๋ยวผมลองขอเข้าไปสืบค้นอีกทีนึงก่อนมันผ่านตามานานแล้วแต่ว่าแลบที่วัดไอเนี่ย damping factor ได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นแลบของ NP นะของณัฐพงศ์นะครับเขาจะมีแลบที่ทดสอบแอมได้แบบค่อนข้างจะละเอียดในบ้านเรานะส่วนเจ้าอื่นผมไม่แน่ใจอาจจะมีก็ได้นะครับไม่ฟันธงเรื่องนี้นะครับอันนี้ของอ้อนะครับไม่เป็นไรนะอ้อไม่เป็นไรนะครับคือเป็นเขาเรียกอะไรช่วงพูดคุยนะครับไม่ได้สาระว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็พูดคุยกันถามตอบกันได้นะครับไอ้ส่วนเรื่องที่จะมาเป็นหลักของการคุยกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ว่าไม่ให้น่าเบื่อแล้วก็ให้คุยกันได้เรื่อยๆถ้าไม่มีคำถามอะไรก็กลับมาเรื่องหลักอะไรแบบนั้นถ้ามีคำถามเราก็ไปตอบคำถามกันนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มีคำถามมากันเยอะเหมือนกันเอาอย่างที่หนึ่งก่อนถ้าตู้สองแบบนั้นทำงานในลักษณะที่ต่างกันไม่ทับกันอย่างเช่นอันนึงเป็นตู้เปิดอันนึงเป็นแบนพาร์ทอะไรแบบนี้อาจจะใช้งานกันได้นะครับโดยที่คาแรคเตอร์จุดเด่นของแต่ละตู้นี้ต่างกันออกไปนะครับอันนั้นคือความโชคดีนะครับอย่างที่2ก็คือผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าแอมพ่วงกันไม่พ่วงกันนะผมจะพูดแค่ว่าเอาไปตั้งรวมกันแล้วก็ทำงานเป็นเอกเทศเหมือนเป็นเอกเทศแหละแต่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันพื้นที่เดียวกันนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าเรามีตัวจัดการในส่วนของว่าถ้าอย่างพี่วิเชียนถามเรื่องดิจิตอลแล้วเนาะถ้าพี่วิเชียนใช้21 1 Channel ของ Output ของ Cost นะครับ18 Channel 18นิ้วก็อีก Channel หนึ่งของ Cost แล้วเลือกความถี่ที่เหมาะสมกับตู้นั้นๆทำงานนะครับอย่างเช่น21เราบอกว่าลงลึกกว่าเก่งในส่วนของความถี่6018ได้ลูกกระทุ้งลูกกระแทกมากกว่าทีนี้เราก็แยกเป็นความถี่ของเบสนี้เป็น2ช่วงแต่ว่าไม่ต้องว่าให้มันชันมากตัดความชันสักอาจจะมากสุด24 dB ลิงวิด24หรือลิงวิด18อะไรว่าไปในส่วนนั้นที่มันมีนะครับไม่ต้องชันมากนะครับแล้วเรามาเกลาเฟสให้มันตรงกันขึ้นในส่วนของค่าเวลานู่นนั่นนี่อะไรต่างๆพวกนี้ให้มันตรงกันแต่โดยหลักมันจะทำงานที่จุดเด่นความถี่ที่ต่างกันอันนี้เราก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักการนะครับมันอาจจะเรียกว่า3ทาง4ทาง5ทาง6ทางอันนั้นก็สุดแล้วแต่มันอยู่ที่เราสามารถทำได้นะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรแบบนั้นว่าจะต้องเป็น2ทาง3ทางเท่านั้นเบสเราจะย่อยเป็นอันนี้เป็นอัปเปอร์เบสอันนี้เป็นดิฟเบสที่ต่ำกว่า60เฮิร์ตซ์อะไรแบบนั้นนั่นก็ทำได้เขาก็ทำกันได้แบบนั้นครับโรงหนังแรงต่างเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนั้นเหมือนกันบางโรงที่ต้องการดิฟเบสแล้วก็ในส่วนที่ผมรู้มาทีหลังก็คือไอ้ที่เป็นดีเจเดี๋ยวนี้นะครับที่สไตล์เพลงที่เป็นเขาเรียกอะไร EDM ขายดิฟเบสกันเนี่ยเขาก็จะมีตู้ดิฟเบสของเขาต่างหากที่แบบเลียมาพื้นเลยความถี่แถว40-50 เฮิร์ตซ์อะไรแบบนั้นต่ำแบบต่ำลากนี่นะครับอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านแนะนำต้องปรับ EQ เป็นตัว V ครับมีนะเขาเรียกว่า U shape เอ้ยไม่ใช่ U curve หรือ V shape อะไรแบบนั้นนะมี 1K นี่ดิ่งเลยนะครับเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะนะครับผมก็ได้ไปศึกษาอยู่แล้วก็ไปติดตามอยู่ว่าทำไมมีความนิยมที่จะปรับ EQ เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆถ้าเรามาสังเกตนะไอเราเนี่ยคนทัวร์เนี่ย หางจะยกขึ้นนะครับฝั่งเบนนี้ยกขึ้นสูงนะครับฝั่งแหลมก็ยกขึ้นจะเป็นนี่เดี๋ยวผมเขียนใหม่ดีกว่าเนี่ยนะเอาเส้นที่ยังไม่ได้เขียนเนี่ยนะครับเบสนี่สูงนะแล้วก็นี่นะเป็น V นะนะครับมองไม่เห็นหรอกผมว่านะเดี๋ยวลบก่อนลบหมดเลยนะครับสีแดงนี่ชัดๆเอา80เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมครับ V ที่ว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หนีไปไหนมันอยู่ที่ราวเน็ตคอนทัวร์นี่แหละหางยกหน้ายกถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่ที่เล่นเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงโฮมยูสนะที่เป็นเขาเรียกอะไรชุดคอมโพเนนต์อะไรแบบนั้นนะครับอาจจะยุคคุณพ่อเราอะไรแบบนั้นนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งที่เรียกว่าราวเน็ตกดปุ๊บเข้าไปเบสมาแหลมมาเลยนั่นแหละครับมันมาที่มาของคำว่าราวเน็ตปุ่มราวเน็ตนั่นแหละก็คือราวเน็ตคอนทัวร์นี่แหละแต่ที่ 1K เนี่ยเนื่องจากฟังในบ้านนะครับไอเสียงกลางเนี่ยมันเลยไม่จำเป็นจะต้องดังมากเพราะว่าไม่ได้เปิดดังเพราะนั้นไอ 1K เนี่ยเลยไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็เลยต้องลดไว้ก็ได้แล้วทีนี้พอเรามาเล่นเป็น PA เนี่ยทิศทางก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเราเคยปรับแบบนี้ความรู้สึกของเพลงของเสียงที่เป็นราวเน็ตเวลากดราวเน็ตเสียงมันจะออกมาแบบนี้เราก็เลยมาปรับ EQ ตามมันนี่แหละครับที่มาที่ไปอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับพอผมตามกลับไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีเป็นทิศทางนี้ว่าไงท่านไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรเนาะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนะวันนี้เราจะมีนี่ไหมมีครับวันนี้เราจะมีคลิปมีไลฟ์พาทำอะไรสักอย่างตอนนี้กำลังคิดกันอยู่อยากดูอะไรคอมเมนต์ได้นะครับเรากำลังคิดกันอยู่แต่ผมก็มีในใจอยู่บ้างแล้วล่ะนะครับเป็นการลองทำลองเล่นลองต่อลองเปิดลองเผาลองอะไรต่างๆที่ว่านี่แหละในระบบเครื่องเสียงเราจะเป็นแอมจะเป็นลำโพงจะเป็นนู่นนั่นนี่อะไรที่เราเอามาต่อมาผสมผสานเป็นแนวคิดว่าเรามาลองทำอันนี้ดีไหมมาลองต่อนี้ดีไหมอะไรแบบนั้นนะครับอะไรสนุกในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งวันนี้เราไม่มีไลฟ์สดในเรื่องของการขายของเนาะวันนี้งดนะครับวันนี้งดเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ถูกหวยนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมว่าหลายท่านโชคดีถูกหวยนะครับผมเองก็ไม่ถูกผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไม่มีไลฟ์สดแต่ช่วงบ่ายเราจะว่างเราก็จะมาทำไอ้นี่กันนะครับสนุกนะครับช่วงสักบ่ายสองครึ่งอยากเห็นอะไรไหมอยากเห็นอะไร อยากให้เราเผาอะไรแนะนำได้นะตรงนี้นะครับ นะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงน่าจะเท่านี้เนาะเดี๋ยวฝากตอนบ่ายไว้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันร่วมพูดคุยกันสนุกสนานนะครับก็ถ้าเข้ามาในเพจเข้ามาใน YouTube ในช่องทางต่างๆในสื่อออนไลน์ของเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยครับสำหรับรายการช่วงเช้าก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ